ภายหลังในการเปิดตัวนะครับก็มีแมตช์พิเศษนะครับกับทีมลูกหนังติดล้อนะครับทีมที่เปิดตัวมามีความกระหายมีความพร้อมนะครับก็ชนะทีมลูกหนังติดล้อไป6ประตูต่อ3ครับครับผมพันตำรวจโทมนิษฐ์คำฟูนะครับรองผู้กับป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยนะครับก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนะครับระหว่างลูกหนังติดล้อนะครับกับทีมทนายหน่องซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ที่จะเปิดตัวในการแข่งขันฟุตบอลกิจกรรมของเราก็คือเพื่อความสัมพันธ์และการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อการกุศลนะครับก็โอกาสบัดนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมก็ขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมลูกหนังติดล้อและทีมทนายหน่อง FC บัดนี้ครับผมครับขอบคุณครับหลังจากที่ทำการแข่งขันแมตช์พิเศษเสร็จนะครับก็มีการขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับระหว่าง2ทีมนะครับลูกหนังติดล้อไปเยือนนะครับทีมทนายหน่องก็ชนะไปนะครับตามที่บอกครับ6ประตูต่อ3นะครับเราจะส่งเบรกกันตรงนี้นะครับในการขอบคุณซึ่งกันและกันครับในเบรกซอนะครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลตำรวจกันนิดหนึ่งนะครับการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับวันนี้เล่น3ควอเตอร์สนุกมากครับต้องขอบคุณสมาชิกทีมลูกหนังติดล้อที่ให้ทีมเพื่อนทนายหน่อง FC ได้มีโอกาสมาเล่นด้วยหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้ร่วมเล่นกันอีกนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมปิยะพงษ์เมืองนิดนะฮะเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลลูกหนังติดล้อวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีที่ได้มาเล่นฟุตบอลในอาวุโสร่วมกับทีมทนายหน่อง FC นะฮะก็วันนี้ต้องชื่นชมทีมทนายหน่องทุกท่านเล่นฟุตบอลได้ดีมากแล้วก็ระบบฟุตบอลดีมากนะฮะในถือว่าบอลอาวุโสเล่นในระดับนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของน้องๆหลายๆทีมได้ฮะของเยาวชนก็วันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามัน accept บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเล่นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะก็ยินดีที่จะร่วมทีมกันต่อไปสวัสดีครับเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน